เรื่องของหมอ EP นี้จะพาไป1 2 3อันนี้คือตัดง่ายสุดก็คือสกินเฮดไปเลยตัดเองไปเลยไม่แคร์มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยเลิกทำได้ไหมเดี๋ยวนะกันแกมันเข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ออกนิดนึงเร็วมากซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการตรวจโควิด-19ฮัลโหลโอ้โหทีมงานเรื่องของหมอมาอีกแล้วเข้านอกออกในได้แบบสบายใจเฉิบไปนะเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิด-19อยู่ตอนนี้คลินิกก็ยังโดนสั่งปิดอยู่เราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเอ๊ะ1พฤษภาเนี่ยจะได้เปิดหรือเปล่าอัดอั้นตันใจมากตอนแรกนะจะเปิดคลินิกนะจะทำการแบบแกรนด์โอเพนนิ่งจ้างออแกนงออแกไนท์เอาลูกโป่งมาจัดเอาเครื่องเสียงมาลงเชิญแขกผู้มีเกียรติมาเป็น100มาถึง28พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาสั่งปิดจริงว่ะวันออนเนี่ย27เมษายนใช่ไหมรอนะ1พฤษภาจะได้เปิดหรือเปล่าค่ะโลโก้ของเรา อันนี้ชื่อคลินิกของเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ่ายอินรอไปก่อนได้เปิดก็เจอกันไม่เปิดก็ว่ากันอีกทีนึงเก็บกดเก็บกดต้องระบายลมเนี่ยตอนนี้ไม่มีเงินกินข้าวเลยทุกคนเงิน 5,000 ก็ไม่ได้กับเขาไม่ได้ลงทะเบียนเองไม่ได้ลงทะเบียนเองเอา 5,000 ไปช่วยคนอื่นเธอแล้วยังโอเคอยู่ดูดีปะเด็กกล้องหายไปไหนครับตอนนี้นอกจากธุรกิจคลินิกจะโดนปิดร้านตัดผมก็โดนปิดใครเดือดร้อนแทบจะไว้บ๊อบเทอยู่แล้วทุกวันนี้ลำคาญอยู่เด้อหัวแต่ละวันก็คันๆเด้อมันก็แบบปาติก็แบบผมไม่ยาวขนาดนี้ตัดดิเรื่องของหมอ EP นี้จะพาไปตัดผมด้วยตัวเองร้านไม่เปิดช่างมันตัดเองก็ได้วะด้วยนิดบาร์เบอร์ไปตัดกันรายการเรามันเป็นรายการเซตติ้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเรื่องของหมอมันต้องเป็นแบบเรียวๆชิวๆเนี่ยอันนี้คือแบบนี่เรียวเหรออ๋อนี่โต๊ะมีอยู่แล้วกรรไกรนี่ยืมมาอันนี้ของลิตเองที่บ้านแอลกอฮอล์ก็มีอยู่แล้วในคลินิกยี่ห้อเดอะลิสนะครับไม่ได้ขายเพราะว่ามีไว้แจกฟรีใครอยากได้ต้องมาคลินิกเองโปรโมทจังเลยเด้ออ๋อมีเรฟเฟอรงเรฟเฟอเรนคุณคนนี้ไม่รู้เขาชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าแบบผมยาวไม่ต่างจากกูเลยอันนี้ก็ผมยาวนะแต่ว่าเขาแบบเซ็ตผมอยากทำทรงนี้เหมือนกันนะเท่ดีนะครับแต่ว่าหน้าผากนี่ก็คือจะขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือตัดง่ายสุดก็คือสกินเฮดไปเลยหน้าไม่รอดด้วยสกินเฮดบางทีทรงผมก็ต้องช่วยใบหน้านิดนึงอันนี้ก็ตัดง่ายอยู่นะก็แบบทรงฮิตเลยนะทรงฮิตจริงเหรอผิดเพราะว่าเขาคนนี้เลยหรือเปล่าเขาคือใครเขาคือใครอ๋อพักซอจุนอันนี้พักก่อนนะคือเขาหน้ารอดไงแต่หน้าดิดอะไม่ได้ไงคนนี้เขาชื่อพักจีฮุนพักพักโกบอมอ๋อพักโบกอมเขามาไทยบ่อยสมัยที่เขามาไทยเนี่ยก็คือไปต้อนรับเขาเหมือนกันใช่เขาไม่รู้จักเราโอ้คนนี้รู้จักเลยลีจองคิมลีมินโฮคนนี้ใครก็จะไม่รู้จักแต่ทรงผมมันก็ยากไปใครจะไปตัดเอ้ยคนนี้คนที่ดังสุดเลยอ่ะที่พูดมาเมื่อกี้คือแบบเบาไปเลยอ่ะคนเนี้ยลิดจังเลยเฮ้ยเราตัดโคเป็นตัวเองก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยตัดผมเองมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเคยไปร้านตัดผมมาแล้วแบบวันนั้นช่างแบบตัดให้แบบเป๋ไปนิดนึงแบบรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจก็เลยเอากรรไกรที่บ้านเล็มอีกทีนึงเป๋ก็เดิมอีกพักก่อนสกิลการตัดผมเราไม่ได้แต่วันนี้เราไม่ไหวแล้วเบี้ยวก็เบี้ยวเพราะว่าเบี้ยวก็อยู่บ้านเราแล้วเดี๋ยวร้านเปิดเราค่อยไปตัดดีๆอีกทีนึงตัดเองไปเลยไม่แคร์อ๋อโอเคโอเคเข้าใจเด็กไม่เข้าใจอ๋อเขาม้วนแล้วเขาก็ตัดเลยเขาม้วนอย่างนี้เขาม้วนแล้วเขาก็ตัดเป็นแบบย่อมๆเลยอะวิดีโอคอลหาแบบใครเผื่อแบบจะช่วยเราได้ไหมไม่ได้เตรียมเขาก่อนนะแบบไม่รู้เขาจะรับปะเนี่ยให้เขาบอกหน่อยว่าแบบต้องตัดตรงไหนก่อนให้เวลาอีก5วิ1 2 3 4 5ไม่ละมาเขาอดออกช่องที่แบบมีคนติดตามเยอะที่สุดในโลกแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยแหละช่องเรามูลค่าแพงนะบอกเลยไม่ใช่5บาท10บาทนะ15บาทเอ้าเราอยู่เลยไปร้านมันก็ต้องมีผ้าคลุมซึ่งเรารีไซเคิลจากพลาสติกวิธีการตัดนะไม่ต้องสอนหรอกเขาก็ดูออกแล้วว่าเราก็ทำไม่เป็นหัวเข้าได้ยังเท่านี้ยังได้อยู่นะทางเข้าอยู่ไหนวะ
ได้อยู่ซึ่งอุปกรณ์เรานี่คือฆ่าชงฆ่าเชื้อแล้วเด้อพ่นแอลกอฮอล์กับฮอร์มาก่อนแล้วพ่นอีกรอบนึงต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนวะปกติช่างอ่ะไปร้านเขาจะตัดข้างๆออกก่อนเออนี่ได้อยู่วัดเทียบเลยสีโอ้โหเจอกันไกลไปยังไงเนี่ยแบบยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะเอาไม่เป็นจริงนะเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยเลิกทำได้ไหมเดี๋ยวนะกันไกลมันเข้ายังไงอ่ะเอาหูไว้นะพี่เอาหลังไว้หัวไว้หัวไว้หัวไม่ได้แกล้งโง่นะเนี่ยไม่เป็นจริงๆเนี่ยทำอะไรในกระจกมันทำยากจังวะเอามือดีกว่าอ่ะเออมือง่ายกว่าเยอะเลยโอเคเดี๋ยวหัวก็ผมอ่ะถูกป่ะถูกช่างมันเถอะตัดแล้วตัดแล้วนะ1 2 3ตัดแล้วมันโอกาสเลยมันออกมาแค่นี้เองวะเนี่ยดีนะไปร้านตัดผมแล้วก็หมั่นสังเกตเขาอยู่ว่าเขาทำยังไงเออเราแบบแบตเตอรี่เลยมั้ยจิ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกวะลิฟบาร์เบอร์ชัดๆอุ๊ยออกว่ะอุ๊ยไม่ออกออกจนกลัวเลยอ่ะไม่ออกเยอะดีกว่าเฮ้ยมันง่ายอยู่นะเนี่ยไอ้เงี้ยเอออะไรที่มันเป็นแบบไฟฟ้ามันก็ดีกว่าเนาะแบบอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีอ่ะเนาะเออแฟนอินแฟนโยมเฮ้ยไม่ต่างเลยแกต่างอยู่อย่าว่าไปเฮ้ยเป็นตรงทากัสทากัสไม่รู้มันเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยอ่ะเนี่ยเห็นไหมข้างเนี้ยเห็นไหมข้างเนี้ยไม่เห็นข้างเนี้ยไม่เห็นนะลูกภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะเรียกภาษาอังกฤษก่อนเด็กอินเตอร์เดี๋ยวขอเอาตรงนี้ออกนิดนึงไม่แบ่งเนอะรายการเรื่องของหมอเนี่ยคุณสร้างเหมือนกันนะทำงานในวงการบันเทิงมา10กว่าปีไม่เคยทำขนาดนี้เลยมาตัดผมโชว์เนี่ยมีสิวอีกตรงเนี้ยมันเด่นมากเลยมันดึงงอกเลยอ่ะเขาบอกว่าดึง1เส้นจะขึ้นหลายเส้นฮะไม่ต้องถามนะว่าจริงไหมไม่รู้ตัดได้เลยเรารู้ว่ามันไม่แหว่งแน่นอนเพราะว่าครั้งเมื่อกี้เราได้ลองไปแล้วข้องแล้วเนี่ยจริงเปิดมาแล้วต้องเปิดที่เด็กอย่าลืมดูข้างเท่ากันไหมเดี๋ยวเพิ่งถามความเท่ากันให้มันแต่ละข้างไม่แบ่งก็แค่นั้นก็สบายใจแล้วเวลาเราคุยกับใครแล้วก็หันข้างเอาเขาจะได้ไม่รู้ว่ามันไม่เท่ากันไงไม่โอกาสแบ่งมันเยอะจังวะเสียงเครื่องที่มันแบบเนี่ยจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอ่ะซื้อให้ได้มาตรฐานนะครับทุกคนจะดับแหล่ไม่ดับแหล่โอ้ยเดี๋ยวมึงก็ร้อนมึงก็แรงมึงไงนะแข่งแล้วเดี๋ยวเก็บงานหน่อยนะครับคุณลูกค้าใครสนใจให้ได้ตัดผมให้ก็คือจองคิวได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับจองคลินิกยังเปิดไม่ได้แต่ว่าร้านตัดผมเปิดได้แล้วอะไรเงี้ยเราจะได้แบบมาตัดผมก่อนอย่างนั้นก็ได้อยู่นะความสามารถเนี่ยดีๆเข้าไปในกันไกลเข้ายังค่าน่าจะเท่ากันแล้วนะต่อไปเป็นผมหน้านะฮะอันนี้ส่วนนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าอยู่ตรงหน้าเลยเดี๋ยวนะเอาไกลๆเข้าให้ถูกกันตอนนี้หุ่นเยอะว่ะเยอะไปตรงนี้พอโอ้ยมือหลุดจับขึ้นมาไงวะเดี๋ยวเอาไกลๆไกลๆเข้าไปเนี่ยกระจกแกทำฉันดูง้อ1 2 3ที่ร้านต้นลงแล้วตาละอีกมาละนี่หนึ่งกำลังเป็นยังดีแต่ว่าไปได้อยู่เด้อแล้วก็เราจะซอยหน้าม้าเราขึ้นนะเพื่อแบบเพิ่มแบบ texture ให้กับผมหน้าเร
นี่มันเป็นระเบียบอยู่นะมันก็พอได้อยู่นะจริงแต่ถามว่าคนรู้ไหมว่าตัดเองก็คงรู้อ่ะตอนนี้เราเป็นดีเจนี่ไม่ใช่เราโดนแบบบอกว่าทรงผมเหมือนกันตลอดเวลาที่ไม่เซ็ตผมเนี่ยค่อยๆซอยให้มันบางลงความไม่เพอร์เฟกต์คือความเพอร์เฟกต์เราตั้งใจทำให้มันไม่เพอร์เฟกต์มันก็ไม่แย่ๆนะจริงทรงกะลาเนี่ยลิศชอบเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจตัดแล้วทางบ้านคิดว่าลิศต้องตัดตรงไหนเพิ่มครับข้างซ้ายกด1ข้างขวากด2ข้างหน้ากด3ข้างบนกด4นี่เป็นการเก็บรายละเอียดสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมที่ตัดจากคลิปเบอร์ไปนะครับลูกค้าบอกว่าพึงพอใจมากดีใจที่ลูกค้าคอมเมนต์มาชื่นชมนะครับ5 4 3 2พอดีเสร็จแล้วใหญ่ปะใหญ่ปะคือดีไม่ดีไม่รู้อ่ะสุดท้ายออกมาเราแบบพอใจในผลงานเองก็พอเราต้องชื่นชมตัวเองนะครับทุกคนใครบอกว่าสั้นลงกด1นะครับกดแล้วเหรอไม่ต้องกดแล้วกดสับสไครป์แทนก็พอเออใครที่ชอบเนี่ยแบบตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่หัวตัวเองขนาดนี้นะทุกคนกดสับสไครป์ให้หน่อยนะครับรอบหน้าจะตัดมากกว่าผมเออไม่รู้ไปก่อนตัดทรงนี้แล้วแบบเหมือนหน้าหวานขึ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคนทีเนี้ยช่วยกันทำความสะอาดเส้นผมนิดหน่อยเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยถอดอุปกรณ์ส่วนที่ต้องไปอาบน้ำเลยเนี่ยส่วนนึงเก็บตรงนี้เดี๋ยวอีกส่วนนึงไปล้างอุปกรณ์กับในห้องน้ำไปได้ไปได้เนี่ยเออเถิดหน้าบอกให้ไปห้องน้ำไปห้องน้ำอีกแล้วพูดก็เชื่อเถิดหน้าบอกว่าไปห้องน้ำห้องน้ำไปเร็วมาเอาของมาล้างนี่จะบอกเลยนะว่าบ้านลิดอ่ะสิ่งที่ต้องมีทุกที่คือสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องติดตัวไว้ทุกที่ตลอดเวลาขาดไม่ได้จริงๆนี่มีอีกหนึ่งสิ่งนะในช่วงนี้ที่แบบขาดไม่ได้เหมือนกันอยากรู้ป้าว่าอะไรนี่จัดโชว์ให้ดูเลยจัดโชว์ให้ดูเลยนี่นี่แปรงสีฟันไฟฟ้าOral B Pro 2ตัวใหม่ล่าสุดช่วงนี้คือคลินิกต่างๆเอ่ยโดยเฉพาะคลินิกทำฟันบางแห่งเขาก็ปิดเออแล้วหลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไปไหนอ่ะการทำความสะอาดช่องปากด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญในตอนนี้ตัวนี้เลยนะครับช่วยลดคราบพลักที่เป็นสาเหตุในการเกิดหินปูนในช่องปากของเรามานี่มาจะนั่งพูดให้ฟังเลยเนี่ยมันทำความสะอาดช่องปากเราได้แบบล้ำลึกมันมีหัวแปรงที่เรียกว่าอัลตราตินนะคือหัวแปรงเล็กแล้วก็ขนนุ่มทำความสะอาดช่องปากแบบล้ำลึกแต่นุ่มนวลแล้วยิ่งพวกในช่องปากที่แบบทำความสะอาดยากๆโดยเฉพาะแบบพวกหลังฟันกรามอะไรเงี้ยนึกออกปะคือเข้าไปได้เลยนี่จะโชว์ให้ดู Oral-B Pro 2เนี่ยแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันมี2ระบบระบบแรกก็คือระบบ Daily Clean ก็คือเป็นการทำความสะอาดปกติทุกวันอีกตัวนึงก็คือเป็น Sensitive Clean ก็คือทำความสะอาดแบบว่าคนที่เสียฟันง่ายเออจะอ่อนโยนขึ้นอะไรประมาณนี้เปิดเครื่องใดอันนี้คือหัวเรื่อยๆคือหัวกระดูกเรื่อยนะแล้วหัวเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดเรากดแรงไปเนี่ยมันจะเป็นไฟแดงเมื่อกี้ขึ้นเขาจะเรียกว่าระบบ pressure sensor เพื่อป้องกันไม่ให้เราแบบว่ากดฟันเราแรงเกินไปแล้วก็เองให้ถูกหลักด้วยเองให้หนึ่งแบบนี้การการหนูแบบนี้เองด้วยเนี่ยอันนี้แรงไปพอครบออกมาเลยเขาก็จะหยุดเขาจะมีสัญญาณเตือนแล้วเขาก็จะให้เราหยุดง่ายมากเสร็จแล้วสะอาดมากโดยส่วนตัวนะเป็นคนที่แบบว่าใช้แบบแปรงสีฟันไฟฟ้าอยู่แล้วพอเราใช้เสร็จเนี่ยช่องปากเราจะสะอาดเหมือนกับแบบความรู้สึกมันจะคล้ายๆแบบเหมือนเราแบบเพิ่งไปทำความสะอาดช่องปากที่คลินิกมาแบบฟิลนั้นเลยและถ้าเกิดจะให้ดีนะก็คือควรจะใช้คู่กับพวกไม้ขัดฟันเอ้ยหรือว่าน้ำยาบ้วนปากเอ้ยสำหรับใครที่สนใจนะไม่ต้องขอไปนอกบ้านตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านนะกดแอปเปิดช้อปปี้ใดๆกดสั่งได้เลยนะเราใจดีนะเรามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยส่วนช่องทางการสั่งนะครับนี่ดูในนี้ได้ของมันต้องมีมือสะอาดร่างกายสะอาดและปากก็ต้องสะอาดด้วยนะจ๊ะกลับเข้ามาสู่ช่วงหมอฤทธิ์มีสาระนะจ๊ะวันนี้ก็ยังจะอยู่คงเรื่องของโควิด-19 อยู่นะฮะซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการตรวจนะครับหลายๆคนเริ่มสับสนเพราะว่าเอ๊ะมันมีการตรวจทั้งแบบในโรงพยาบาลในคลินิกหรือบางคนก็ซื้อชุดตรวจออนไลน์มาเออมันเป็นยังไงอาจจะเล่าให้ฟังการตรวจโควิด-19 นะครับวิธีที่เป็นวิธีมาตรฐานและใช้ในการตรวจยืนยันผู้ป่วยติดโรคนะครับก็คือการทํา PCR หรือการเพิ่มจํานวนเชื้อนะครับวิธีนี้เนี่ยเราต้องไปเก็บตัวอย่างของเชื้อเนี่ยจากช่องจมูกบ้างเอ่ยในช่องปอดบ้างเอ่ยซึ่งเนี้ยในโรงพยาบาลเป็นคนทำซึ่งคนที่จะตรวจในโรงพยาบาลรัฐเข้าเกณฑ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเกณฑ์กำหนดว่าใครจะตรวจได้ทางรัฐก็มีการเพิ่มหน่วยตรวจเคลื่อนที่อะไรใดๆไปแล้วก็รอดูตามประกาศนั้นว่าเออมีหน่วยตรวจเคลื่อนที่ไปแถวบ้านเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางคนสนใจไปตรวจได้อะไรเงี้ยส่วนวิธีการตรวจอื่นๆนะครับตอนนี้ก็จะมีที่อย.เขาเพิ่งประกาศมานะ
ครับก็คือเป็นการตรวจที่เรียกว่า rapid test เป็นการตรวจแบบรูปผลใน15นาทีอันนี้มีการตรวจหลักๆ2อย่าง1คือตรวจส่วนประกอบของเชื้อกับ2คือตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายเราใช้ได้ทั้งคู่อย.รับรองทั้งคู่นะครับทีนี้เนี่ยการจะตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือทำในโรงพยาบาลและคลินิกเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตที่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ส่วนใดๆนั้นที่มีการขายในออนไลน์ที่บอกว่าเฮ้ยขายชุดตรวจมาให้แล้วก็ไปตรวจกันเองที่บ้านแปรผลกันเองไม่แนะนำไม่ควรทำตามเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับถึงแม้ว่าจะดูว่ามันง่ายนะครับจบคลิปแล้วละกันนะครับสำหรับคลิปนะครับเรื่องของหมอของเรานะครับทุกคนก็ยังอยู่บ้านกันอยู่กิจการใดๆก็ยังปิดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่บางทีเรื่องของหมอของเราอาจจะแบบออนแอร์แบบสม่ำเสมอไม่ได้กิจกรรมใดๆที่เราจะทำกันอ่ะมันต้องทำในบ้านความทำในบ้านมันก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยว่าจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยความลำบากของเราในช่วงนี้อย่างลิศเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็จะลำบากเรื่องผมยาตัดผมไม่ได้ผู้หญิงก็จะมีแบบว่าทำเล็บมาแล้วแบบต้องต่อเล็บต่อเนื่องอะไรทุกอย่างนึงอ่ะร้านทำเล็บปิดก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยทนกันเอาก่อนอะไรเราช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยเหลือกันก่อนอะไรเงี้ยเนาะอย่างลิศก็ลองตัดผมกันเองดูมันก็เหมือนจะยากนะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอย่างถ้าคุณผู้ชายที่แบบว่าสกินเฮดแบตเตอรี่อันเดียวได้เลยเอ้ยอันนั้นก็ง่ายเลยนะเอาเป็นว่าอยู่บ้านไว้ก่อนละกันอะไรใดๆที่มันแบบไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายแล้วก็อย่าออกไปไหนเลยเนาะเราดูแลตัวเองกันก่อนนะช่วงนี้นะอยู่บ้านก็เปิดคลิปเรื่องของหมอวนไปเปิดไปเลยนะครับทุกคนกด Subscribe กันด้วยนะครับใครยังไม่Subscribeไปเลยเพราะว่ามีคอนเทนต์นอกจากจะเรื่องของหมอแล้วเรายังมีวล็อกหมอฤทธิ์อะไรใดๆอีกที่แบบมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆติดตามนะครับสุดท้ายแล้วก็คือมีแบบคลิปที่ดูทุกวันจันทร์อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็คือแบบว่าล้านแตก2คลิปแล้วนะอยากล้านแตกทุกๆคลิปเลยช่วยดูหน่อยนะครับฝากไว้ด้วยเรื่องของหมอวันนี้จบเพียงเท่านี้ไปแล้วจ้าไปสระผมอาบน้ำแล้วจ้าก็คือเต็มตัวแล้วจ้าครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า